ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่มารับชมช่องแจ็คสามชนทุกท่านครับวันนี้ผมนำคลิปการทำอาหารให้หมูมาฝากพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นถัง200ลิตรครับตัดออกมา1ใน3นะครับต้มอาหารครับอาหารที่ต้มก็คือเปลือกฟักแฟงนะครับเปลือกฟักทองใส่ฟักแฟงนะครับใส่ฟักทองนะครับแล้วก็ผมมีกากบักเผานะครับที่เหลือจากการคั่นกะทิในตลาดนะฮะเอามาต้มผสมนะครับมันสิมั่นนะครับเหมือนกินของหวานนะครับขาดแค่น้ำตาลแค่นั้นเองนะฮะแต่ผมสิใส่เกลือเข้าไปน้ำประมาณ2กำมือนะครับกับอาหารปริมาณขนาดนี้นะฮะสิต้มโดยระยะใส่ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับแต่คันมีเวลาก็ใส่ฟืนไว้แล้วก็มืออื่นนะครับมาเบิ่งได้นะครับใส่ฟืนทอนใหญ่ๆไว้นะครับแต่ว่าคันเฮ็ดจังซั่นมันสิเปลืองฟืนนะครับสําหรับผู้ที่หาฟืนยากนะครับนี่นะครับถ้าอยากให้อ้วนเร็วนะครับใส่เข้าไปนะครับลงไปประมาณ1ขันนะครับ1ขัน1กะลามะพร้าวนะครับบ่ต้องใส่หลายนะฮะใส่หลายมันสิเฮ็ดให้มันแข็งนะครับมันแน่นเวลาเฮาตักให้อาหารให้หมูก็สิยากนะครับสิ่งสําคัญคือน้ํานะครับน้ําต้องหลายกว่าเนื้อนะครับเพราะว่าเวลาเฮาใส่น้ําแล้วก็เนื้อลงไปนะครับเนื้อมันสิอืดนะครับเวลาเฮาตักมันสิยากนะครับตักยากนะครับหลังจากต้มแล้วนะครับเฮาก็มาให้หมูกินนะครับผมสิต้มแล้วก็ตักพักไว้นะครับแล้วก็ให้เพิ่นกินในช่วงเช้ากับแดงนะครับแล้วสิปรับอาหารโครงสร้างอาหารใหม่อยู่ครับมาสิให้กินประมาณมือละเทื่อนะครับแต่ว่าให้กินหลายแห้งนะครับอาเทแนนนะครับสิให้กินเวลาประมาณ11โมงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอาหารว่างนะครับเป็นแม่นะครับจะลืมน้ำนะครับต้องใส่ถังให้เต็มตลอดเวลานะครับใส่ยางรถยนต์ตลอดเวลานะครับอย่าให้ขาดนะครับช่วงนี้วันนี้ผมสึกว่าอากาศสีห้อนแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ำใส่เข้าเล่นนะครับครับผมใส่น้ำเรียบร้อยครับผมจ่าฝูงจัดก่อนเลยครับห้ามเข้าใกล้ครับจ่าฝูงบอกพื้นที่เป็นพื้นที่ของกูนี่นะครับนอนแซ่นะครับจะเป็นลูกน้อยที่เพิ่งคลอดนะครับที่ผมได้ถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เขาครับเป็นแม่เขานะครับตัวหน่อยล่องสิทาคิ้วคาดว่าสิทาคิ้วลงงามนะครับตัวหน่อยนี่ต้องล่องลิ้นนะครับคือคนนะครับตัวนี้อยู่ในช่วงว่าอยากหูอยากเห็นนะครับสัญชาตญาณของตัวผู้ตัวเมียนะครับเห็ดไห่เบิงเพิ่นก็อยากเห็ดน้ำนะครับนี่นะเห็นทางนั้นลงแซ่แล้วนะครับนี่นะครับลงแซ่แล้วครับตัวนี้ตัวหน่อยครับผมท่านผู้ใดมีเห็ดอ่างปูนไหวก็ดีให้กันนะครับน้ำยังบ่ซึมนะครับเวลาเขาห่อนก็ลงแซ่ได้ทันทีนะครับบ่อปูนนะครับเห็ดบ่ต้องเลิกแห้งหรอกครับพี่น้องเห็ดพ่อแบบเขาทายน้ำออกได้ง่ายยังสินะครับ
เล่นแล้วก็มากินต่อนะครับครับผมวันนี้ผมนำคลิปมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามนำนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปครับผมไปแล้วครับ